รามาลง KL นะครับกับน้องสุดปวดและสายแบกคนหนึ่งโอ้ยตายเลยจริงๆเราไม่ต้องมีมีดก็ได้อะเราใช้ปืนพกด่านอะไรวะครีเอชั่นใช่ปะเย็บพกมีดอะพกสลับอะติดป้อมคนที่มีปลายมีดอะนึกออกปะติดฟ้านะวินก็มีเอามาใช้แทนมีดกันก็ได้ถ้าไม่มีมีดอะเดี๋ยวลืมมีหยิบยังไม่ได้รับจากโกดังนะรับจากจดหมายนั่นแหละจดหมายนั่นแหละไม่คล้ายๆกันมันคือกันอยู่ถ้าเราเกียดวิ่งแล้วฆ่าตัวตายฮะเอ้าฆ่าตัวตายมันข้ามด้านใหม่อันไหนอ่ะเออสลับไม่ตายแล้วเพื่อที่พี่นางเขามาจากไหนมันแจ่มมากเดี๋ยวบั๊กไม่เกิดว่ะบั๊กไม่เกิดเอามาเกิดละด่านแล้ววะจำชื่อไม่ได้มันชื่อด่านอะไรวะด่านที่หาปืนสีแดงปะเขาเรียกว่า PL อ่ะเออใช่นั่นแหละภาค3มีปืนกันทุกคนยังอ่ะมีคนเป็นฟินิกซ์ป่ะถ้าฟินิกซ์ก็ไปเลยนั่นนะผมไม่เล่นนะเล่นไม่เป็นปิดเสียงพี่ในเกมไม่ได้นะเพราะพี่ตั้งอัตโนมัติแล้วปกติกดพูดพยายามตรงหัวนะจ๊ะถ้ามีได้เหมือนมันแข็งหัวมึงอ่ะเฮ้ยสุดยอดหาบเลยอะไรวะถ้ามีได้เหมือนมันแข็งไม่ขึ้นเป็น700เอาเหลืองปลามันปลาบ่ได้เหรอพี่ไม่รู้ว่ะต้องถามเทคนิคอ่ะส่วนในตรงเนี้ยหลบอยู่ขอบหินเลยพี่ต้องอยู่ขอบหินน่ะซึ่งเนี่ยตรงที่วินอยู่อ่ะมันได้กูยืนหลายทีแล้วแม่งตกตลอดเลยพี่อ่อนไหมไม่ต้องชมกูเราถ้าเก็บไอ้ KL คิตตันนะพี่ฮะ KL คิตตันนี่คือยังไงมันการันตีของออกชัวมันดีไหมก็ปกติเราจะเปิดกล่องได้ของทาวันใช่ไหมถ้าแบบคนแบบดวงซวยจัดๆเลยแล้วลงบ่อยๆก็เอาชิ้นส่วนไปหลอมเป็นปืนทาวันแทนไงหลอมเป็นสไนเคเอลไงแล้วก็มีดไงเจเจไม่เหรออะไรเจเจไม่มันมีสไนสีทอง KL ไงที่ทะลุดีๆอ๋ออันนั้นนะอยากได้อยากได้เหมือนกันใช่ถ้าสไนให้พี่เลี้ยงก็บาทองบาน้ำตาลแล้วก็สไน KL อันนั้นอะทะลุดีสัตว์เลยดีกว่า 8.5 อันนี้ลองมาแล้วยังไม่เคยลองสไนสีเหลืองที่เป็น 8.5 เลยแต่พี่เข็งเดี๋ยวเย็นนี้มันลงกันกับนัดอีกคนนึงอะถ้าเฮ้ยไม่รู้ทีมเขาว่างหรือเปล่าไงเราลงกระถางวนเราสุดยอดตายแกเราได้ทีมมีดมาแล้วไง เราต้องมีมีดด้วยจริงเปิดพกฟ้ามีพกฟ้าสองคนพกสารดาเบจมันไม่พอต้องมีน้ำแข็งอ่ะแม่บินต้องวางน้ำแข็งน้ำแข็งหมดอายุไปแล้วเออได้มาแค่วันเดียวมันไม่ให้สักเจ็ดวันหรือเดือนนึงอะไรไปทางไหนต่อวะเนี่ยไปจะไปทางไหนวะทางสีแดงตามพี่นาวไปก็จบพี่ง่ายดีนึกไม่ออกตามพี่นาวง่ายดีอย่าลืมครับไม่มีมีดที่มีมีดใช้พกลงได้ก่อนนะโอ้กูตายแต่ไม่ได้รับจดหมายจับจดหมายส่วนถ้าใครขี้เกียจเพจแมทเกมรับลงนะจ๊ะถูกมากเฮ้ยแต่ถ้ามีพวกขวานมันจะสะดวกกว่ามันจะไวกว่า
กดโปรเลยกาแฟจบโปรเราไม่แนะนำครับเพจเราบริสุทธิ์ไลฟ์โปรครับได้ไข่ถาวรไหมได้ไข่ถาวรไหมพี่ไม่ได้เด้พี่อยากได้มีด อยากได้กงจักรหลบรอบเดียวได้เลยดวงนาวรอบที่แล้วพี่ลงเคียชันกับนาวก็ได้ระเบิดม่วงถาวรระเบิดดับดับเนี่ยอยากได้ระเบิดทองสีเหลืองๆอยากได้เหมือนกันยังไม่ได้เลยแต่ว่าขี้เกียจลงมันหายากอ่ะใช่ไหมระเบิดน้ำแข็งก็หายากใช่ ใช่มันปรับให้ยากเพราะว่าโฟหาของมันเยอะไงไม่กูตายไม่แต่ว่าคนนี้เขาเล่นเป็นไหมพี่เขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นเออแต่ว่าเราต้องบอกเขายาวๆได้เราบอกเขายาวๆเลยจนกว่าเขาเขียนเล่นแล้วเล่นยาวไหมครับพวกผมเล่นยาวนะเล่นจนกว่าผมจะได้จนกว่าจะเมื่อยกันนะมันมีลางวันของนะพี่รอบเกิดได้ของดีแน่นอนเกินมึงเกินเอ้ยถ้าได้เป็นมีถาวรด้วยพี่เดี๋ยวอยู่จนตีห้าเลยอ่ะตีห้าไม่ไหวโอ้เมื่อคืนนอนเกือบหกโมงเช้านอนดึกเกินเขาเล่นนอนเช้าอีบอบบอลหู้เฮืองเนาะไข่ต้องอยู่คนละมุมเพื่อดันไข่เข้ารังฮะถ้าดันไม่ทันแล้วยิงตกไม่ทันอ่ะเพราะมันจะเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มอย่างเยอะโคตรเกลียดพอไม่ชอบเพิ่มเลือดเกลียดยิ่งหายไปไอ้เฟียเพิ่มเลือดนี่ก็ลำบากแล้วนะแหละแก้เข้ามุมตัวเองมันสูบออกนี่หว่าตายที่แล้วมันดันเข้าตอนนี้ดันออกสวยจ้าต้องลาปอให้ได้โอ้ยนกอยู่ไหนนกยิงนกจังหวะนี้ต้องยิงนกนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวเงาดำๆมันเข้าไปถึงตัวบอสแล้วเราจะตายกันหมดนะจัดสักแป๊บก็จะมีคนกระติบมาหาแล้วพี่บอสครับพี่มีคนให้ลงบอสครับแต่ทางผมไม่ลงครับเพราะว่าแม่งนานเกินเฮ้ยล้านแล้วเดี๋ยวต้องขาดตัวตายก่อนนะจังหวะนี้ยิ่งถ้ามีสกิลแซดอ่ะเวลากดสกิลแล้วคิวได้ก็ฆ่าตัวตายครับจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งมันกระตุกเดี๋ยวมุนยินกันยิงคนเดียวว่ะถ้าจัดวิจัยให้เร็วต้องยิงคนเดียวครับไม่ก็เพื่อกันดูแล้วก็บอกผัดกันยิงคนละ2ตัวอะไรอย่างนี้ไปนี่ช่วยยิงตัวอีเนี่ยรอบนี้ชึบตอนนี้เป็นบอสนะฮะบอสจะยิงให้ยิงที่จุดสีแดงๆที่มันโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นครับเห็นเอกเวนถ้ามันง้างมือไหนก็หลบไปอีกทางนะฮะแม่งจะตบกระบาลเนาะพี่โดนระเบิดให้ติดได้ไงวะพี่ไม่รู้วะพี่กระบาลเหมือนกันโอ้โหได้ถามก็สิจะได้โยนได้มาได้กระเด็งจะได้เล่นได้หลบขวาครับหลบขวาไอ้พกเป็นใช้เคียร์มอนตอนดูดเข้าไปได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ยิงจุดแดงๆไปนะตะคิวมันแรงมากถ้ารวยก็กด F ไปเถอะครับจริงจะได้ไม่หัวร้อนมันกำลังจะดูดเข้าไปดึงดูดฟอนต่อบอกว่าถ้ายิงจะเวิร์กกว่าไปถึงมันเร็วกว่าเนี่ยห้องน้ำไม่อยากได้อยู่นะพี่ยังไม่ได้ถาวรหรอกที่ได้มาเป็นวันกระสุนหมดอ่ะช่วยยิงไม่ได้
เอ้าทิ้งปืนเฉยโลบมาทางขวาดิเราไม่ได้เล่นแบบเก็บสถิตินะครับเรามาเล่นให้ผ่านนี่เหรอจริงๆช่วงบอสเกิดตัวเนี้ยสามารถกดแซนได้แต่ผมไม่อยากพลาดแหน่แบบเข้าไปกดตอนมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยอย่างแรงอุ้ยหน้าสั่นเลยโอ้แรงมากแรงอ่ะแรงถูกอีกแล้วนะฮะถ้ามีพวกขวานอะไรงี้มันจะเร็วกว่าเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมแม่งคลิกขวาแล้วเคลียร์อย่างไวเลยหลบซ้ายจ้าอ่านยิงจุดนะครับอย่าลืมว่าเน้นจุดผัดผักเองก็ได้เดี๋ยวพอประมาณ 20% อ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรมันจะขึ้นตรงจุดที่หัวยิงให้ยิงอย่างเดียวกดแซดยิงตอนนั้นก็ได้ตานลืมไปว่าตรงนี้มันต้องเข้าไปหลบเข้าไปหลบตรงนี้ด้วยว่ะเข้าไปหลบตรงที่อะไรวะที่ชุบเปล่าวะเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละที่กูวิ่งไปไม่ทันอะเอาดูดใช่ไหมบอกว่ายิงดีกว่าแต่ยิงมันไม่สามารถเคลียร์เยอะๆแบบนี้ได้สุดท้ายหวยตอนนี้ก็รอกดแซดได้เลยครับใครได้ใครได้ใครได้โอ้โหไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็ถือว่าจบได้ดี28วิไอ้28นาทีเอ้ยก็เป็นแบบมีนอนโปรแล้วก็เป็นการเล่นง่ายๆอ่ะไม่ได้แบบทำสถิติว่าวังแต่ก็ถือว่าเร็วดีก็ไปลงด่านอื่นเนาะถ้าชอบก็กดไลค์ครับกด Subscribe ถ้าขี้เกียจลงก็เพจแมทเกนครับขอบคุณครับ